ครับผมอาจารย์กรสอนเลิศลำวานิชขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลวันนี้คือโมดูลที่5การวิจัยการสอนในอุดมศึกษาคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องบทบาทการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาครับในปัจจุบันนี้วิจัยการสอนกำลังเป็นที่ต้องการในมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศผลงานการวิจัยการสอนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับความท้าทายของอุดมศึกษาในศตวรรษที่21ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาศาสตร์การเรียนรู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเป้าหมายการเรียนรู้ก็มีแนวโน้มความคาดหวังสูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะเชิงวิชาชีพในสาขาสุขภาพและความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อให้บัณฑิตสามารถเติบโตในตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังมีประเด็นอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีพลวัตสูงนำหน้าหลักสูตรการสอนอย่างน่าตกใจเหล่านี้เป็นภาวะคุกคามให้มหาวิทยาลัยต้องปรับกระบวนการจัดการในการสอนอย่างไรจึงจะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้บทบาทสำคัญของการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาในระยะแรกคือการสร้างโอกาสการเติบโตในอาชีพผู้สอนและแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตของการเป็นอาจารย์มองเห็นคุณค่าของตนเองในการสร้างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าอาจารย์คือตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตแต่ในขณะเดียวกันการวิจัยการสอนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลงานการวิจัยจะช่วยสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่ภูมิปัญญาด้านการสอนจนในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบเชิงระบบต่อการศึกษาดังเช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในแพทยศาสตร์ศึกษาที่ใช้ชื่อว่า PRISM Model PRISM Model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของอังกฤษเป็นความพยายามในการผสมผสานการสอนในคณะการสอนคลินิกในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยในชุมชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆแต่ต้องทำงานประสานกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ที่ดีของนักศึกษาแพทย์PRISM Model เกิดจากการทบทวนงานวิจัยประสบการณ์ด้านการสอนแพทยศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกมาสรุปเป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิผลจนทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบหลักสูตรเดิมที่เพียงแค่กำหนดเป้าหมายและกระบวนการสอนเป็นการทั่วไปมาเป็นการออกแบบการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนและความต้องการด้านสุขภาพในชุมชนส่งเสริมการเรียนแบบช่วยเหลือกันในกลุ่มย่อยแบบสหวิชาชีพจึงจะสามารถสร้างทักษะทางคลินิกที่ต้องการได้ผลของการวิจัยการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันยังสามารถใช้เป็นผลงานในการเลื่อนระดับกรอบสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ได้เช่น UKPSF ของอังกฤษระดับ Fellow ต้องมีงานวิจัยการสอนประกอบในการเลื่อนระดับความคาดหวังในบทบาทการวิจัยการสอนในอุดมศึกษากำลังทำให้ชีวิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวิจัยการสอนในอุดมศึกษาและสนับสนุนการทำวิจัยการสอนกันมากขึ้นนะครับในคลิปต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหากระบวนการวิจัยการสอนแล้วพบกันนะครับ